แพ้บ่ได้บอกใจอย่าให้ป้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะป้าก็แค่เข้าไปเอาขยะแล้วก็ออกมาพวกคุณก็เห็นไหมคะป้าจุ่มแน่ใจนะครับวรดาไม่ได้สั่งให้ป้าเป็นคนทำแน่ใจค่ะโอเคครับถ้างั้นป้ากลับไปทำงานได้แต่ว่าผมจะให้ป้าทำงานวันนี้วันสุดท้ายอ้าวทำไมล่ะครับคุณตรินผมจะขอให้ลุงมนัสสั่งพักงานป้าจนกว่าจะสืบเรื่องราวทั้งหมดในที่สุดครับแล้วถ้าผมมารู้ทีหลังว่าป้าร่วมมือกับระดาจนทำให้แบบของโรงงานหลุดออกไปผมจะแจ้งตำรวจจับป้าแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากป้าครับประจุมถ้าประจุมเป็นคนเฮ็ดอ่ะก็บอกคนติดไปรวดบอกความจริงตอนนี้ดีกว่าได้ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าป้ายอมบอกความจริงกับผมก็จะไม่บอกระดาว่าป้าเป็นคนบอกป้าไม่ได้ทำนะคะเชื่อป้าเถอะป้ากล้าสาบานไหมล่ะจ๊ะใช่ไปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันถ้าป้าทำผิดก็ให้ชีวิตมันจมลงจมลงป้าจุ่มครับป้าจุ่มอยู่โรงงานนี้มาตั้งนานนะครับตั้งแต่พ่อผมยังอยู่ป้าก็น่าจะเห็นนะครับว่าพ่อผมเหนื่อยมากแค่ไหนกว่าจะสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาได้แล้วป้าจะยอมเข้าข้างคนผิดแล้วยอมทำลายโรงงานของเราล่ะครับป้าต้องขอโทษคุณตรินนะคะวันนั้นน่ะป้าถูกคุณระดาบังคับคุณระดาบอกให้ป้าเอาเครื่องจักรฟังไปติดไว้ใต้โต๊ะคุณก้อยถ้าป้าไม่ทำคุณระดาก็จะไล่ป้าออกป้ากลัวป้าก็เลยต้องทำค่ะก้อยไปทางไหนลูกโอเคบ่โอเคจ้ะค่อยๆกินน้ำมนต์ก่อนฉันไปขอมาจากวาตากิสิได้ล้างความซวยออกไปพี่อ้อมก้อยมันยังไม่ได้ติดคุกซะหน่อยแค่ไปให้ปากคำเองพี่เฉียดคุกน่ะก็แย่แล้วกินก่อนค่อยคุณตำรวจว่าไงบ้างอ่ะเขาก็ให้หาหลักฐานมายืนยันนั่นแหละพี่แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะตอนนี้เราได้พยานมาหนึ่งคนแล้วก็คือป้าจุ๋มคุณระดาเขาจ้างป้าแม่บ้านให้มาติดเครื่องดักฟังตอนที่ผู้ชั้นทำงานกันอยู่จ้ะป้าเขารับสารภาพแล้วแล้วเขาก็ยอมเป็นพยานให้ก้อยด้วยจ้ะสักสั้นเท่ากับภาพเพิ่นไปหาตำรวจเลยดีล่ะเอาก้อยจะได้พ้นพิษยังไม่ได้หรอกกระตูนต่อให้ประจุมบอกว่าคุณระดาเป็นคนทำแต่คุณระดาเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือหาหลักฐานมายืนยันว่าสิ่งที่ประจุมพูดเป็นความจริงแล้วนี่คุณตีนเป็นไงบ้างเห็นว่าโดนพักงานแล้วให้คุณเดชามาทำงานแทนคุณตีนเขาเลยอยากหาหลักฐานให้ได้เร็วที่สุดจะได้แจ้งความกับคุณระดาแต่แม่ว่าการที่คุณเดชากับคุณระดากลับขอมาเธอเนี่ยเพิ่นต้องหาทางแก้พวกเขาอีกแน่ๆทั้งใดก้อยและกับทุกคนเนี่ยก็ระวังตัวไว้แน่ด้วยลูกปลอดภัยแล้วก็ดีเ
มาเบิ่งอันนี้เลยพี่ชนเบิ่งจ้ะคนกำลังรุมเบิ่งนี่เบิ่งอันนี้พวกพี่สามคนน่ะถึงตัดเงินเดือนคุณเดชชาผักงานคุณติดกับก่อยแล้วแล้วยังสิมาตัดเงินเดือนพวกเขาอีกติไปได้ก่อนไปฉันขอยอมก่อนโอ้ยมาเกลียดจะสิได้จังไหนไปดูเกิดอะไรขึ้นกับตะกี้อ่ะฉันไอ้ก่อนแล้วก็ป้อมน่ะจะไปลงชื่อเฮดโอที่แต่ฝ่ายบุคคลบอกว่าคนเฮดโอที่เสร็จแล้วแต่ฉันลองไปถามคนในโรงงานแล้วนะไม่มีใครลงชื่อเลยสักคนที่แม่บอกไว้เลยว่าถ้าคุณเดชากับคุณระดากลับมาน่ะต้องหาเรื่องแก่พวกเข้าแน่นอนชัดเจนนี่ซุ้มไอ้ช่นกระโดนตัดเงินเดือนด้วยกันเนี่ยถ้ายังสั่งพวกเขาจะไปย่อมแบบนี้ไม่ต้องมาทวงแมนแมนจังสั่งไปด้วยกันตาไปเดี๋ยวใจเย็นก่อนทุกคนถ้าเข้าไปหาเรื่องเขาตอนเนี้ยมันอาเซียนให้คุณตินและกะก้อยมีปัญหาเพิ่มขึ้นก็ได้ใช่ถ้าพวกแกยังคืนสร้างความวุ่นวายให้กับโรงงานฉันอีกฉันจะไล่พวกแกออกพวกฉันทำผิดคุณจะลงโทษตัดเงินเดือนฉันไม่ว่าแต่พวกพี่อ้อมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยคุณไม่มีสิทธิ์จะมาทำแบบนี้กับพวกเขานะคะตอนนี้ทุกคนต้องฟังคำสั่งพ่อกับฉันถ้าใครไม่พอใจก็ลาไปมือนี่นะคะคุณระดามาบอกว่าแผนกสโตร์ของพวกฉันนั้นนับสินค้าพิษให้นับไหมว่าพวกฉันก็มานับไหมนับกี่เทือกันได้เท่าเดิมแล้วยังมาบอกว่านับพิษอยู่อะค่ะใช่ค่ะพวกเราเนี่ยนับกันจนเลยเวลากินข้าวพอจะไปกินข้าวนะข้าวก็หมดร้อยวันพันปีข้าวที่โรงงานไม่เคยหมดค่ะดันมาหมดตอนที่คุณเดชากลับมาบริหารนี่แหละถือแมนประแมนแค่นั้นได้ค่ะคุณติ๋นเขายังขอแลกให้กล้วยกับแจ็คเนี่ยค่ะไปซอยอบที่นอนนะคะอ้างว่าคนมาพ่อสันว่าคนงานลาแต่พ่อไปหอดบอกว่ามีคนงานจะคนแม่ค่ะแมนครับเราผมกับกล้วยเนี่ยเหตุงานกันอยู่2คนจนร่างกายตัวเนี่ยลาลอยไปทั้งตัวตนหรอครับอุ้ยเมาแล้วก็เหนื่อยนี่เหนื่อยดิผมก็โดนให้ไปส่งของลูกค้าเหมือนกันครับแต่ให้ผมไปคนเดียวยกที่นอน7แผ่นหลังเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับคุณติ๋นฉันต้องขอโทษทุกคนเลยนะจ๊ะไม่ต้องไรที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนนะไอ้ว่ามันเป็นความผิดของก้อยดอกใช่เพราะสิ่งที่ก้อยโดนเนี่ยมันหนักกว่าพวกพี่เยอะเรื่องแค่นี้พวกพี่ทนได้แต่ที่พี่มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าพี่อยากระบายแค่นั้นแหละยังไงทุกคนก็อดทนหน่อยนะครับผมจะรีบเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็กลับไปให้ได้ครับทำไมปัญหามันเยอะแบบนี้เนี่ยฉันไม่รู้แล้วว่าจะต้องเริ่มแก้จากตรงไหนอ่ะใจเย็นก่อนสิคุณเดี๋ยวผมกับชวนเนี่ยจะลองหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคุณไม่ผิดส่วนเรื่องคุณเฉินเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าเขายังไม่ได้กลับจีนผมจะลองหาทางพบเขาดูระหว่างนี้ก็ฝากคุณกับอิดช่วยน้ำฝนคิดแบบแล้วกันถ้านัดเขาได้แล้วเนี่ยจะได้ขายงานได้เลยได้ค่ะแต่ฝนขอไม่เอาอิดแล้วได้ไหมคะฝนไม่ไว้ใจมันแล้วค่ะฝนว่าลูกพวกเป็นยังครับเนี่ยเพื่อความสบายใจของก้อยแล้วครับฝนเดี๋ยวผมไปซอยคุณตินก็ได้ครับ